หลิงยุนฟานฉันชอบคุณทำไมคุณถึงชอบฉันล่ะคุณเป็นอัลฟาและฉันก็เป็นอัลฟามันสำคัญตรงไหนล่ะสำคัญสิเราสองคนเป็นอัลฟาฟีโรโมนของเราไม่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะถ้ามันสำคัญมากทำไมการเป็นอัลฟาถึงเปลี่ยนแปลงความคิดของฉันไม่ได้ล่ะเขาหมายความว่าอะไรเขาชอบฉันมาก่อนหน้านี้แล้วหรอแต่เราเคยทะเลาะกันเพราะเรื่องโอเมก้านะหลิงยุนฟานฉันชอบคุณตั้งแต่คุณยังไม่เป็นอัลฟาหลังจากที่ฉันรู้ว่าคุณเป็นอัลฟาฉันก็ยังชอบคุณอยู่ดีแต่แล้วโอเมก้าคนนั้นล่ะฉันจะถามยังไงดีคิดออกแล้วฉันเห็นรูปจบการศึกษาของคุณผู้ชายหน้าตาดีที่อยู่ข้างหลังคุณเขาน่าจะเป็นโอเมก้าใช่ไหมรอฉันแป๊บนึงนะทำไมคำพูดของฉันเมื่อกี้ถึงดูน่าผิดหวังจังนะนี่คือคุณรูปนี้เป็นรูปเดียวที่เราถ่ายด้วยกันตอนมัธยมฉันเลยเก็บไว้น่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลยฉันภาวนาขอให้เขาไม่เห็นฉันอยู่ในรูปแต่วันนี้เขามาบอกว่าเก็บไว้เพราะฉันคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆวันนี้พักผ่อนก่อนเถอะคราวหน้าฉันจะอธิบายให้ฟังนะฝันดีฝันดีนะใช่สิคุณเพิ่งพูดว่าฉันไม่ต้องการคุณการปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะฉันหวังว่าคุณจะหยุดพูดกวนใจฉันแบบนั้นนะนั่นมันคือสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือนี่นะการปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีแล้วปฏิบัติอะไรล่ะตอนมัธยมเขาต่อต้านฉันมากๆแต่ตอนนี้ทำไมถึงสารภาพออกมาตรงๆเลยล่ะพอฉันความจำเสื่อมหรอถ้าเขารู้ว่าฉันแกล้งความจำเสื่อมความสัมพันธ์ของเราจะดีเหมือนตอนนี้อยู่ไหมเบอร์ที่ไม่รู้จักสวัสดีครับคุณจี้พอใจสิ่งที่ผมทำในคืนนี้ไหมครับดีครับที่คุณพอใจไม่มีทางจะสาวไปถึงตัวคุณได้แน่นอนครับครั้งที่แล้วเราทำพลาดคุณบอกว่าให้จับเขาลงไปที่ชั้นล่างเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาหรอกครับแต่เด็กคนนั้นกล้ากระโดดตึกจริงๆโอ๊ยการปวดท้องไม่ใช่โรคแต่ปวดมันตกนรกเลยยุนฟานตื่นแล้วหรอเป็นยังไงบ้างเจ็บเท้าหรอไม่เป็นอะไรหรอกแค่ปวดท้องนิดหน่อยน่ะขอน้ำอุ่นๆสักแก้วก็พอค่อยๆดื่มนะในอินเทอร์เน็ตบอกว่าไอ้นี่ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้น่ะขอบคุณนะจี้ชางไห่ทำไมถึงสุภาพกับฉันจังล่ะฉันไปเปิดประตูก่อนนะคุณพักผ่อนเถอะนี่ครับของที่คุณให้ผมเอามาให้ยาแก้ปวดท้องกับโจ๊กขอบคุณนะวันนี้ฉันไม่ไปบริษัทนะฉันจะติดต่อกับคุณทางโทรศัพท์แทนแล้วกันครับคุณปวดท้องให้ผมติดต่อโรงพยาบาลให้ไหมครับไม่เป็นไรยุนฟานตื่นมากินยาก่อนสิเอ๊ะยาอะไรหรอยาที่ทำให้ฮีทน่ะอะไรนะยาแก้ปวดท้องน่ะตอบมาอย่างน้อย6คำยารักษาอาการปวด6คำเขาคิดว่าฉันโง่หรือไงกินยาก่อนสิน้ำกินโจ๊กหน่อยสิจะได้สบายท้องนี่มันเป็นสิ่งที่แฟนเขาทำให้กันนะมีอะไรหรอคุณไม่ชอบกินโจ๊กหรอไม่ใช่คุณไม่ไปทำงานหรอวันนี้ฉันหยุดน่ะทำไมล่ะคุณป่วยฉันก็เป็นห่วงนะสิค่อยๆสินี่มันเป็นความรู้สึกที่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่มันทำให้คนเราผูกพันกันได้ง่ายๆเลยเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้าทำให้หลิงยุนฟานไม่คิดจะหนีอีกต่อไปเขาเริ่มจดจ่อกับการฝึกเขียนโค้ดหางานพาร์ทไทม์ออนไลน์และคิดหาวิธีที่จะคืนเงินที่ชางไห่ให้เร็วที่สุดพวกเขาไม่ได้เจอกันมา3ปีแต่เข้าขากันได้อย่างคาดไม่ถึง
และพวกเขาก็มีความรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นเพื่อนเก่ากันมาหลายปีวิวข้างนอกสวยจังเท้าของฉันดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะอยู่ในบ้านตลอดน่าเบื่อจังฉันควรจะบอกจี้ชางไห่ไหมว่าฉันไม่ได้ความจำเสื่อมเขาจะโกรธไหมนะถ้าเขาโกรธฉันจะขอโทษยังไงดีล่ะจี้ชางไห่กลับมาแล้วหรอลุกออกจากเตียงได้ยังไงเท้าคุณหายแล้วหรออืมไม่ค่อยเจ็บแล้วล่ะเอาผ้าพันแผลออกได้ไหมมันทำให้ฉันเดินลำบากน่ะเอาออกสิพรุ่งนี้เราไปเดินเล่นกันดีไหมได้สิจะไปไหนล่ะอยู่ในบ้านน่าเบื่อมากเลยจะได้ออกไปเดินเล่นแล้วดีกว่าอยู่ในบ้านนอนหลับแล้วก็มีคนเอาหมอนมาหนุนให้ข้างนอกหนาวนะใส่เสื้อคลุมด้วยสิที่ชางไห่คุณเป็นแม่ฉันหรือไงฉันไม่ใช่แม่ฉันเป็นแฟนของคุณต่างหากไปกันเถอะเย่ไปกันเลยตกลงเราจะไปที่ไหนกันล่ะถึงแล้วก็รู้เองแหละนะ